ก็อันนี้ก็เพราะว่าการตรวจสอบเขาก็เป็นไปตามระเบียบผมว่าเขาเข้าใจว่าเจ้าที่เห็นพวกเราก็ไม่ได้เข้มถึงขนาดคนทั้งตัวใช่ไหมครับเพราะว่าความไว้ใจกันแต่เครื่องตรวจเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าแต่ถ้าบังเอิญว่ามันมีคนเจตนาร้ายนี่ก็อันตรายอันนี้ก็ต้องยอมการที่คุณมงคลแต่นี่ผมตามดูว่าเรื่องเป็นอย่างไรไม่ใช่คือการชี้นำเป็นวิจารณ์โดยยังไม่รู้ก็แท้จริงครับแต่ว่าเขาเอามาแถลงด้วยไงท่านแล้วก็บอกว่าวัตถุนี้มันมีสิทธิ์ระเบิดได้บอกว่าเครื่องมันไม่มีประสิทธิภาพจะตามดูครับว่าเรื่องเป็นยังไงครับการทดลองในลักษณะนี้การทดลองในลักษณะนี้มันก็สูญเสียผมจะไปตามดูว่าเรื่องเป็นยังไงครับส่วนครับแสดงว่าตอนนี้เบื้องต้นคือไม่ได้ขออนุญาตสภาถูกไหมคะผมยังไม่ทราบเลย